มาช้อปปิ้งไหนพี่โพฮะเอามาครับให้คนหลังจากลาหูย้ายให้อะไรเปลี่ยนแปลงอะไรกันในบ้านแปลงอะไรสองเดือนค่ะทุกปีเราก็มาคือเอาข่าวดีก่อนนะครับมีราศีที่แบบดวงดีนะครับคือเอาพวกแก๊งลาหูย้ายออกก่อนนะครับคนแรกเนี่ยคือราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมอันนี้ดีมากซึ่งไม่มีใครเกิดเลยใช่ไหมนิ่งเลยนี่อันนี้ดีมากยิ่งมกราไปแล้วก็จะยิ่งแบบเป็นเบอร์หนึ่งเลยวัดดาวพฤหัสเดือนสงสัยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยหรือว่านะครับคือเมษเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าภาพเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็เป็นราศีตุล18ตุลาถึง16พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยออกจาก2ราศีนี้ไปนะครับแต่ถ้าเน้นโชคลาภนะครับเพราะนี่ใกล้จะต้นเดือนแล้วนะครับโชคลาภเนี่ยราศีที่มีโชคมากที่สุดเนี่ยก็คือราศีพฤษภ15พฤษภาถึง14มิถุนายนมีไหมไม่มีเลยนิ่งเลยมีนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับแล้วไปอยู่วัดเลยนะครับพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่มีโชคมากที่สุดนะแต่ว่าโชคมันไม่ได้เรื่องถูกหวยอย่างเดียวนะคือโชคมันก็คืออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้แล้วได้อาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าของที่หายไปหรือว่าอะไรบางอย่างที่อยู่ดีมันได้มาแบบเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้แน่นอนนะครับส่วนอีกราศีนึงเนี่ยจะเน้นเรื่องงานออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนทำออนไลน์กันเยอะนะครับก็คือราศีที่พระราหูเข้าเนี่ยก็คือราศีมีน15มีนาถึง13เมษายนมีไหมราศีมีนนี่จะเป็นดาว TikTok เนี่ยไม่ต้องไปซื้อยอด follow แล้วไม่ต้องไปซื้อยอดแล้วนะครับเราจะเป็นดาว TikTok แต่ไม่ได้ติดเทรนด์ Twitter นะคือเป็นดาว TikTok เฉยๆนะครับเพราะว่าราหูเข้าเนี่ยมันทำให้อะไรที่มันเป็นเงาอย่างออนไลน์โซเชียลทั้งหลายเนี่ยจะคึกคักมากเป็นพิเศษแล้วก็จะอยู่กับเราไปประมาณปีครึ่งนับจาก17ตุลานี้ไปดูยอดติดตามได้ว่าต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนคนมูอะไรเพิ่มไหมคะให้มันยิ่งดีขึ้นดีคือจริงๆพวกพระราหูเข้าเนี่ยมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือบางคนก็ไหว้พระราหูนะครับคราวนี้ต้องบอกกันว่าพอปัจจุบันเนี่ยหมอดูมันแบบเยอะมากนะพอมองกับร้านขายครีมนะครับคือพอเราเห็นหมอดูปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกไอ้ไหว้ที่บ้านได้ไหว้ที่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆเนี่ยให้เข้าใจว่าถ้าท่านมีพระราหูที่บ้านท่านก็ไหว้ที่บ้านได้คือเหมือนเรามีพระเรามีพระบริษัทคนยิมอยู่บ้านเราก็ต้องไหว้นั่นที่บ้านอย่าไปหลงประเด็นนะคือบางทีเขาจัดงานเก็บตังค์เขาเลยไม่ให้ไหว้ที่บ้านเพราะจะไม่มีคนไปงานนะเนี่ยเราก็ไหว้สวดมนต์ที่บ้านของเราได้เป็นปกติอยู่แล้วเหมือนตุ๊ดจีนปีใหม่ชัยสิงห์เอี้ยมก็ไหว้ที่บ้านกันอย่าไปกังวลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ใช่สายพระราหูเนี่ยกลุ่มที่เป็นราศีมีนแล้วก็อีกราศีนึงที่ราหูเข้าคือราศีกันนะครับ17กันยาถึง7ตุลาเนี่ยพวกนี้ต้องทำบุญด้วยแสงสว่างให้เยอะเพราะพระราหูเป็นเงานะครับเป็นเงาเนี่ยถ้าเกิดเราทำบุญด้วยแสงสว่างอ่ะมันก็ช่วยเหมือนแบบเป็นแสงสว่างที่นำทางให้ดีกับเราฝากเตือนนิดเดียวคือคนราหูเข้าเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องความรักเข้ามานะครับอาจจะได้คู่เป็นต่างชาติชาตินี้ไม่ได้ต่างอันนั้นต่างภพต่างชาติก็ต่างชาตินี้แหละแต่ว่าคนละเชื้อชาติคนละศาสนาคนละอายุคนละคือเป็นความรักที่มีความแตกต่างนะครับแต่โตมาแล้วโตตีกองแล้วราศีนี้เราจะมาราศีนี้ต้องระวังจริงที่ฝากเตือนเนี่ยเตือนราศีกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าคือราหูเนี่ยเข้ามีนค่อนข้างจะโอเคแต่ว่าพอเข้ากันปุ๊บเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับ17กันยาถึง17ตุลาใครราศีกันเนี่ยดูแลตัวเองออกกำลังนะครับแล้วก็กินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับพูดเหมือนกำลังจะทายินอะไรบางอย่างเลยครับไม่มีไม่ได้เอามาครับนี่ก็ดูแลตัวเองเยอะๆนะครับผมว่าออกกำลังกายด้วยแล้วก็ออกกำลังใจของเราก็คือการสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียตังค์อะไรอันนี้สำหรับที่พระราหูย้ายนี่มันจะส่งผลไปประมาณ18เดือน18เดือนก็คือปีครึ่งประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งหน้าละครับหน้าราศีไหนแบบยืนรออะไรยืนรอรวยจริงเมษเนี่ยยืนตั้งแต่ตอนนี้แล้วเมษเนี่ยยืนแล้วก็ยาวข้ามปีไปถึงปีหน้านะโดยเฉพาะตั้งแต่มกราเนี่ยราศีเมษดวงดีมากนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสที่อยู่ใน
ที่อยู่ในดวงเนี่ยคือตอนนี้ราหูออกไปมันเหลือดาวที่ดีที่สุดอยู่พอดาวพฤหัสมันจะเดินหน้ามันทำให้ราศีเมษเนี่ยเหมือนแบบมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดก็ถือว่าให้เป็นราศีเบอร์ต้นๆของปีหน้าครับเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจจริงๆอ่ะปีหน้าเนี่ยในเชิงของการเตือนเนี่ยอาจจะฝากเตือนราศีเมถุนหน่อยนึงนะครับเพราะเมถุนเนี่ย15มิถุนาถึง16กรกฎาคมนะครับผมพยากรณ์ไปแล้วดีกลายเป็นร้องเพลงตกใจนะครับเพราะเมถุนเนี่ยมันมีเรื่องการเปลี่ยนงานเข้ามานะครับคือใครที่เกิดในราศีเมถุนเนี่ยถ้าหากคุณตั้งใจจะเปลี่ยนงานปีหน้าจะเป็นปีที่ดีแต่ถ้าหากคุณไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนบางทีเราเลือกไม่ได้เราเป็นผู้ถูกเลือกมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเกิดขึ้นดังนั้นใครราศีเมถุนเนี่ยหาอาชีพเสริมความสามารถพิเศษคืออย่าไปทำอะไรอย่างเดียวแต่ปกติคนเมถุนมันต้องทำอะไร2 อย่างในเวลาเดียวกันอยู่แล้วนะดังนั้นก็เชื่อว่าปีหน้าราศีเมถุนเอาอยู่แน่นอนครับแล้วสำหรับปีหน้ามันเป็นปีงูใหญ่ปีมังกรปีมังกรปีหน้าเป็นนักสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อันเนี้ยเดี๋ยวรอจบต้นสโลงก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเป็นจังหวัดปีหน้าเนี่ยปีมังกรเนี่ยเป็นปีที่แบบพิเศษพรมังกรเป็นนักสัตว์เดียวที่ไม่มีจริงอย่างชวดเนี่ยปีหนูเนี่ยหนูเรามีเต็มบ้านเลยถูกไหมนะครับหนูวัวแพะไก่ลิงอะไรมันมีหมดเลยแต่มามังกรหรือมะโรงเนี่ยนะครับเป็นนักสัตว์เดียวที่ไม่มีอยู่จริงมันก็เลยถือว่าเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่แต่ว่าก่อนมันจะถึงตรงนั้นเนี่ยเหมือนปกติครับก่อนท้องฟ้าจะสดใสเนี่ยมันก็จะพายุเข้านะดังนั้นฝากเตือนช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยดาวอังคารดาวมฤตยูดาวพระเกศปะทะกันนะครับเราต้องมีสมาธิสูงมากในการพยากรณ์ด้วยแล้วก็จังหวะนะครับเดือนพฤศจิกาฝากเตือนนะครับเตือน2ราศีอันนี้เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนะไม่เกี่ยวปีหน้านะก็คือราศีพิจิกนะครับกับราศีพฤษภนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวเกตดาวอังคารดาวมฤตยูนะครับ3ดวงดาวเนี้ยมันโคจรแล้วหมายถึงความรุนแรงอุบัติเหตุการผ่าตัดหรือความวุ่นวายในเรื่องของการเงินของโลกใบนี้นะครับใครที่แบบคิดว่าตัวเองติดดอยอยู่ตอนเนี้ยคุณอาจจะมีดอยที่สูงขึ้นรออยู่ครับดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักลงทุนอย่าประมาทนะครับคือศึกษาหาข้อมูลหาที่ปรึกษาที่ดีก็จะช่วยได้ครับปีหน้าสำหรับวงการบันเทิงมันจะดีไหมครับเพราะปีนี้เขาบอกว่าเป็นกระต่ายทองแบบคู่รักเลิกกันวันสามสิบคู่เลยนะกระต่ายเป็นนักสัตว์ที่เปลี่ยนคู่บ่อยนะเป็นนักสัตว์ที่คึกแต่ว่าในเชิงปีหน้าเนี่ยมะโรงเนี่ยถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นปีธาตุดินนะครับก็ถือว่าในเชิงความมั่นคงก็ดีนะครับแล้วเราสิ่งที่เราเห็นอย่างนึงคือพระราหูเนี่ยเป็นยักษ์พอพระราหูย้ายปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยกลับดังเอาจะดูภาพยนตร์ตอนนี้เป็นหนังแบบแนวสยองขวัญผีๆแล้ว2เรื่องติดกันเลยคือมันเป็นไปได้ยากนะที่มันดีทั้ง2เรื่องแล้วอยู่ในประเภทเดียวกันนะอันนี้เป็นอิทธิพลจากพระราหูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็เชื่อว่าวงการบันเทิงก็น่าจะยังคึกคักนะที่เห็นกันตอนนี้ก็ยังเจอกันในปีหน้านะครับตัวมะโรงเองเนี่ยเขาเป็นนักสัตว์ที่มีความทนอดทนนะครับคือแข็งแรงนะครับคือใครเกิดปีมะโรงเนี่ยไม่ค่อยป่วยนะครับแต่เวลาป่วยทีก็เคลมยากนะครับเพราะว่ามันจะป่วยหนักนะครับดังนั้นเนี่ยพอเข้ารอบคือถ้าเกิดเราเกิดปีมะโรงแสดงว่าปีหน้าเราจะอายุ12 24 36 48 60เอาคนรู้อายุเลยนะครับพึ่ง2 24ก็2รอบใช่มั้ยโอเคครับแล้วเนี่ยใครปีมะโรงเนี่ยก็ถือว่าพอคนครบรอบ12ปีชีวิตก็มีการเริ่มต้นใหม่คนเรามนุษย์เนี่ยพอ12ปีมันก็จะเหมือนนับ1ใหม่นะครับดังนั้นใครปีมะโรงก็ไม่ได้น่าเป็นกังวลอะไรนะถือว่าน่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับเรานะครับจะเย็นๆไว้รอไม่รอสัมภาษณ์ช่วงสิ้นปีที่พุทธุลาเองได้ได้ปีหน้าควรทำบุญมูยังไงดีครับปีหน้าจริงๆคือตอนนี้พระราหูเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับดวงเมืองนะครับพระราหูเนี่ยคือยักษ์เราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้กระแสยักษ์เนี่ยมาแรงก็คือท้าวเวสสุวรรณจำได้ไหมอยู่มาเป็นปีนะตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเบาๆลงไปนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็หมายถึงเรื่องศาสนาธรรมะนะครับหรือว่าของโบราณนะครับหรืออย่างศาสนาที่เป็นศาสนาแรกๆของโลกอย่างฮินดูอย่างเงี้ย
แนวฮินดูเนี่ยอาจจะแบบแผลที่แรงขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความนับถือความศรัทธาของแต่ละคนนะคงไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปแนวนั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยรอดูนะครับว่าปีหน้าเนี่ยในกลุ่มเทพในสายฮินดูเนี่ยนะครับจะเริ่มกลับมามีบทบาทนะครับคือนอกจากท่านจะอยู่บนวอลเปเปอร์มือถือแล้วเท่านี้เราอยู่คันนั้นหรอเดี๋ยวไหมเรานอกจากเราจะเอาท่านมาใส่ไว้ในมือถือเนี่ยจะมีการบูชาหรืออะไรอันนี้ก็แต่ก็ฝากนิดนึงว่าวันนี้มันมีธุรกิจกับสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นนะครับก็คือเราก็ต้องเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่ามันก็มีคนที่มาอยู่ในวงการนี้แล้วก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นธุรกิจผมทำงานนี้มา20กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นว่าผมไม่เคยมีพระไม่เคยมีเหรียญอะไรเครื่องรางอะไรขายเลยแต่เราก็โดนแบบอ้างด้วยอันนี้ฝากเลยนะครับหมอช้างปลอมนะครับไม่เพิ่งมีคนส่งมาด้วยนะหมอช้างปลอมนะครับก็คือมันเอารูปเราไปใช้แล้วก็ทำนายไพ่อะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็หลอกขายตอนนี้เป็นก่อนหน้านี้เป็นแหวนเป็นกำไรฟ้องไปแล้วนะครับตอนนี้มาเป็นเหรียญมันนี่อมูเลตอะไรก็ไม่รู้คือเหรียญแบบเหรียญพกแล้วจะรวยอะไรเงี้ยไม่มีนะครับคือผมไม่เคยทำแล้วคนแม่ผมยังโดนเลยนะครับคือแม่กลับไปบ้านแม่บอกว่าเนี่ยช้างเอาเหรียญมาให้แม่บ้างดิบอกเหรียญอะไรบอกคนในซอยเนี่ยเขาซื้อมาเขาบอกลูกป้ามีเหรียญขายบอกว่าไม่มีไม่เคยทำนะครับแต่เห็นเขาทำแล้วเริ่มขายดีเริ่มอยากจะขายบ้างเขาชอบในช่องทางไหนFacebook คือมีทุกช่องทางเลยแหมเกียรติจะโชว์จริงๆนะอย่าไปโชว์เดี๋ยวคนไปตามของปลอมเราแอบอ้างหลายอย่างเลยนะคะผมมีทุกหมดเลยฮะเครื่องรางของขลังคือมีหมดเลยฮะแล้วพวกนี้ก็คือเราผมทำงานเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวที่แบบทำเครื่องรางอะไรขายอาชีพหลักเราอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าทำของออกมาขายเองยังไม่เคยทำก็ฝากแล้วกันว่ามันบางทีไม่ใช่ผมคนเดียวโดนหรอกผมว่าหมอคนอื่นก็อาจจะมีโดนบ้างนะดังนั้นเนี่ยในยุคนี้มันหลอกกันง่ายก็ฝากเตือนกันแล้วกันสำหรับใครที่เป็นสายมูนะก็อย่าให้ไอ้เรื่องมูมันทำให้เราต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นมีวิธีในการเช็คยังไงบ้างไม่ให้โดนหลอกคือผมว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าหมอดูมีชื่อเสียงอาจจะเช็คไม่ยากนะเราก็ไปตรวจสอบที่เพจจริงของเขานะครับแต่ทีนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาตัวบุคคลมาแอบอ้างนะครับแต่ว่าในเชิงของสรรพคุณเราก็ต้องดูนะครับว่าเครื่องรางนี้มันแบบรักษาได้ตั้งแต่ฤทธิ์ดวงจนมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับคือมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับงั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับคืออย่าไปหลงเชื่อแล้วดวงก็มีเทรนด์ของมันนะบางช่วงก็ฮิตสักลายมือบางช่วงก็ฮิตเปลี่ยนชื่อบางช่วงก็ฮิตอะไรเงี้ยนะครับคือบางอย่างมันเป็นกระแสมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนนะครับแต่ว่าอย่างเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมาเป็นแบบ 4-5,000 ปีแล้วนะครับมันก็เป็นองค์ความรู้ที่มีสืบต่อมานานนะเนี่ยเวลาเลือกจมูศาสตร์ไหนก็ตามเนี่ยผมว่าก็เอาที่มันมีที่มาที่ไปมีตำราเรฟเฟรนซ์ได้นะเราจะได้ไม่ถูกหลอกครับโอเคค่ะโชคดีครับ